คะไหนจะมาสอนทำโลโก้ช่องค่ะโลโก้ Channel ที่เขาจะอยู่ตรงหัวมุมแบบนี้แบบช่อง3ช่อง7อะไรแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะไนท์ทูมิทยูค่ะคลิปนี้นะคะไนท์จะมาสอนทำโลโก้ช่องค่ะโลโก้ Channel ที่เขาจะอยู่ตรงหัวมุมแบบนี้แบบช่อง3ช่อง7อะไรแบบนี้ค่ะแต่คลิปนี้นะคะเนื่องในโอกาสที่เป็นคลิปแรกค่ะไนท์จะสอนแบบเอารูปภาพนะคะรูปถ่ายมาทำเป็นโลโก้ค่ะอย่างเช่นอาจจะเป็นรูปหน้าเรารูปหน้าไนท์หรือว่าเป็นรูปภาพที่ชอบนะคะที่เป็นสัญลักษณ์แทนเราอะไรแบบนี้ค่ะเอามาทำเป็นโลโก้ของช่องค่ะซึ่งมันจะไม่มีพื้นหลังนะมันจะเป็นโลโก้ลอยๆแบบช่อง3ช่อง7อะไรแบบนี้ค่ะเดี๋ยวแต่เดี๋ยวจะมีนะคะอันแรกนะอาจจะเป็นรูปภาพนะคะมาทำเป็นโลโก้อาจจะมีซีรีส์แบบตัวอักษรเป็นโลโก้แล้วก็มีตัวการ์ตูนเป็นโลโก้อีกนะคะซึ่งก็ต้องติดตามค่ะโอเคค่ะถ้าใครนะคะชอบเรื่องราวดีๆที่ทำได้ด้วยมือถือเครื่องเดียวฝากกดติดตามกำลังใจให้ช่องไนท์ทูมิทยูด้วยค่ะตรงนี้เลยนะคะSubscribeกันแล้วนะคะทุกอย่างนะคะในวิดีโอนี้นะคะทำด้วยมือถือค่ะแล้ววิธีการใส่โลโก้อ่ะไนท์สอนไปแล้วนะคะอยู่ในช่องไนท์ทูมิทยูนี้แหละไปดูกันได้เลยทีนี้ค่ะเราไปทำโลโก้กันเลยค่ะพามนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าจอมือถือของไนท์แล้วค่ะตอนนี้ค่ะเราจะไปเข้าแอปพลิเคชันสำหรับทำโลโก้แบบรูปภาพรูปถ่ายของเรานะคะชื่อว่าแอปพิกอาร์ตค่ะเจ้าเดียวเจ้าเดิมเลยนะคะทำได้หลายๆอย่างมากๆนะคะนี่นะคะตัวนี้เอ่ย PICSART ค่ะพิกอาร์ตเราก็จิ้มเข้าไปเลยค่ะปุ๊บโอเคค่ะหน้าตาของแอปนะคะจะเป็นแบบนี้นะเข้ามาปุ๊บนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะเราไปกันที่เครื่องหมายบวกเลยครับผมตรงนี้ค่ะตึ๊บนะคะทำโลโก้แบบรูปภาพเนี่ยตะกี้ก็มีเทสลองทำดูนะคะเราก็กดตรงนี้ได้เลยค่ะเลือกจากรูปภาพของเรานะคะรูปทั้งหมดจิ้มปุ๊บนะคะตะกี้ให้ลองทำดูค่ะนี่นะเอาสักรูปหนึ่งเอารูปนี้ละกันรูปนี้นะทิ้งนะคะเขาจะมีโฆษณาเนาะเนื่องจากเป็นแอปฟรีนะคะก็กดปิดได้เลยนะจิ้มที่รูปอีกรอบนึงโอเคค่ะทีนี้รูปภาพของเรามาแล้วนะคะก็คือชุดวันนี้นี่แหละนะคะทุกคนโอเคค่ะอย่างแรกเนาะถ้าเรายังไม่ชอบสีนะคะเราก็มาจิ้มที่ตรงนี้ค่ะเครื่องมือค่ะปุ๊บเลือกสีนี่นะแต่เสร็จแล้วค่ะเราก็มาปรับเพิ่มแสงนิดๆหน่อยๆนะคะกำลังดีเนาะเราจะไปกันแบบนี้นะคะประมาณนี้ปุ๊บปุ๊บเอาสว่างนิดนึงนะคะโดยเราจะทำให้สำหรับแทรกในวิดีโอเนาะอย่างที่เราบอกกันโอเคหรือยังถ้าโอเคแล้วก็กดติ๊กถูกค่ะชื่อนะคะดูก่อนและหลังตรงนี้นะลองไปดูภาพก่อนนี่นะคะก็จะสีเข้มๆแบบนี้มาดูอันหลังแฮแด้นะคะก็จะสว่างขึ้นมาเลยค่ะโอเคค่ะทีนี้นะคะหลังจากที่เราโอเคกับรูปภาพแล้วนะคะเราก็มาจิ้มตรงนี้ค่ะเลื่อนด้านล่างนะใช้มือเลื่อนได้เลยฮึบนะคะแล้วก็เลือกคำว่าตัดออกค่ะแล้วนะคะก็จะขึ้นมาแบบนี้นะให้เลือกนี่ค่ะที่เป็นรูปคนติ้งนะคะเขาจะเป็นการครอบรูปให้เรานะคะแต่เราต้องมาเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะวิธีการที่จะดูว่าเขาทำเรียบร้อยหรือยังนะคะให้จิ้มรูปตาเลยค่ะฮึบโอเคค่ะทีนี้เนาะไหนจะมาลบตรงรอยตรงนี้ออกเนี่ยตรงนี้ใช้จิ้มยังลบโอเคก็ลบออกได้เลยใช้มือ2มือนะคะในการซูมแอปนี้นะคะเราต้องเขาดีตรงที่สามารถบันทึกเป็น PNG ได้นะคะ PNG จะเหมาะสำหรับการเซฟบันทึกโลโก้นะคะถ้าผิดเราก็แค่จิ้มตรงนี้นะตรงนี้ค่ะถ้าจิ้มรูปปากกาจะเป็นการวาดนะคะ
แต่อันนี้จะเป็นการลบแล้วก็ซูมเข้าไปโอเคก็เก็บรายละเอียดกันไปแบบนี้นะคะเวลาอยู่ในวิดีโอมันก็จะลอยๆเนาะนี่นะคะก็ใช้ความละเอียดนิดนึงแอปนี้นะคะได้เคยสอนทำภาพหน้าปกนะคะแอปเนี้ยสอนทำภาพหน้าปกไปแล้วนะไปหาดูกันนะคะก็เรามานั่งเก็บรายละเอียดโดยเอามือจิ้มๆนะคะประมาณนี้แล้วกันเนาะเสร็จแล้วนะคะโอเคชอบใจละไหนก็บันทึกค่ะเราได้แบบพื้นหลังแบบที่มันเป็นจุดๆแบบนี้แล้วอ่ะเขาเรียกว่า PNG นะคะคือมันสามารถแทรกในวิดีโอได้เลยค่ะที่นี้ค่ะเรามากดเครื่องมืออีกรอบนึงนะคะแล้วก็เลือกตัดรูปค่ะเราก็เก็บรายละเอียดข้างๆเนาะสมมติว่าตัดตรงนี้นะคะออกไปวันนี้ถ้าทำเป็นสี่เหลี่ยมก็อาจจะทำเป็นโลโก้ช่องได้อีกนะคะเราก็จิ้มเลือกด้านล่างได้เลยนะคะหรือจะเป็นอิสระก็ได้โอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็ติ๊กถูกค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะโอเคหรือยังเอ่ยถ้าใครอยากเพิ่มตัวอักษรนะคะก็เลื่อนด้านล่างนะแล้วก็เลือกคำว่าข้อความปุ๊บนะคะสมมติว่าพิมพ์คำว่า nice nice นะคะตรงนี้นะคะเลือกเปลี่ยนฟอนต์ได้ตรงด้านล่างนี้เลยนะที่เป็นเครื่องหมายขึ้นนะคะปึ๊บเอาเป็นตัวสักอันหนึ่งเนาะซูมได้นะโอเคค่ะเปลี่ยนสีก็เลือกด้านล่างนี้นะคะเอาเป็นสีสีเหลืองเอานิดนึงแล้วกันเนาะเพราะว่าคลิปนี้เอาเป็นเน้นรูปถ่ายนะคะสวยไหมเปลี่ยนฟอนต์อีกรอบแล้วกันเอาเป็นประมาณนี้นะคะอาจจะใส่นิดนึงเพราะว่าคลิปนี้สอนใส่ไว้แล้วกันนะเผื่อใครอยากใส่ฟอนต์อะแต่ว่าไนท์ไม่เน้นนะคะคลิปนี้ไนท์ก็จะใส่ความทึบค่ะเอาจางๆอันนี้ไนท์ใส่จางๆเนาะเพราะว่าเน้นรูปภาพโอเคค่ะทีนี้ก็ติ๊กถูกค่ะปุ๊บเสร็จแล้วนะคะก็กดข้างบนค่ะลูกศรนี้นะปุ๊บกดปิดโฆษณาค่ะป้าบนะคะทีนี้ก็บันทึกค่ะบันทึกแล้วก็บันทึกอีกรอบโอเคค่ะทีนี้ลองไปดูในแอปนะแท้แน่นะคะแอป KineMaster นะคะปกติแอปเขาจะเป็นแนวนอนเนาะแต่พอดีเราถ่ายแนวตั้งกันมานะคะก็ลองดู
ันนี้จะทำแบบเร็วๆนะคะว่าใส่แล้วเป็นยังไงเนาะแต่ว่าวิธีการไหนสอนไปแล้วนะคะไปหาดูกันในเครื่องได้เลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าทำออกมาแล้วจะเป็นยังไงค่ะก่อนจะไปดูส่งท้ายนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะเป็นโลโก้แบบรูปภาพแบบหน้าของเรานะคะแล้วก็เอามาทำตันต่อที่แอป Kai Master นะคะตัดต่อวิดีโอต่อแต่จะเป็นโลโก้ช่องตรงนี้เดี๋ยวไปดูตอนทำคลิปเสร็จละกันนะคะโอเคค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่อง Night to Meet You ด้วยนะคะเดี๋ยวทำสอนทำโลโก้แบบอื่นอีกนะคะโอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามกันมานะคะเจอกันต่อคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะไปดูกันก่อนว่าใส่โลโก้แล้วเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยNight to Meet You ค่ะคลิปนี้นะคะNightจะมาสอนทำโลโก้ช่องค่ะโลโก้ Channel ที่เขาจะอยู่ตรงหัวมุมแบบนี้แบบช่อง 3 ช่อง 7 อะไรแบบนี้ค่ะ